เพราะไม่ละเอียดในเส้นทางนี้ต่อไปเราจะศึกษาให้ละเอียดไหมแล้วก็ทําเป็นไปตามลําดับจากไม่ร้อนรนก่อนที่ยังไม่รู้ข้อมูลอยู่ไหมมีพ่อแม่บอกว่าลูกไปซื้อของใช่ไหมบอกสองสามอย่างเราไม่ทันฟังข้อมูลดีๆคว้าเงินวิ่งไปตลาดเลยไปนั่งงงอยู่ไหมงงนี่เมื่อกี้อะไรเนี่ยฟังไม่รู้ต้องกลับมาใหม่ไหมเสียเวลาไหมเราวิ่งกี่รอบแล้วในสังสารวัฏมีวิ่งกี่รอบแล้วอยากพ้นทุกข์โดยไม่มีอุบายที่ชอบถ้าสำนวนจริงๆก็ใช้คำว่าเขาบอกอยากพิสูจน์ดูลูกโดยอุบายที่ไม่ฉลาดมีหญิงคนหนึ่งตั้งครรภ์อยากจะทราบว่าลูกในท้องเป็นหญิงหรือเป็นชายใช่ไหมก็เอามีดมาผ่าท้องฉลาดไหมไม่ใช่นี่ก็เหมือนกันเนาะอยากจะพ้นทุกข์แต่รีบแบบประเภทที่ไม่มีข้อมูลแล้วไปไงเดี๋ยวนี้แล้วเป็นไงดีเดี๋ยวนี้ก็มานั่งทรมานกันอยู่เนี่ยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราจะไม่มานั่งทรมานแบบนี้เลยใช่ไหมทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังเพราะแต่ก่อนประเภทใจร้อนคิดว่าอะไรคิดว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วท่องแท้แล้วใจยังเดียวนี้ฉะนั้นความประมาทนี่แหละความประมาทในกามคุณทั้งหลายการปล่อยจิตเนาะการปล่อยจิตไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการปล่อยจิตไปในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตการเพิ่มพูนจิตให้เพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะและในธรรมารมณ์การเพิ่มพูนจิตให้เพิ่มพูนในวัตถุกามทั้งหลายยังไม่เพิ่มพูนในบุตรเพลิดเพลินในบุตรเพลิดเพลินในภรรยาในสามีในทรัพย์ในญาติมิตรทั้งหลายเนี่ยเชื่อเพลิดเพลินการไม่ทำความเคารพในการบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายการไม่เพียรไม่ทำความเพียรในการเจริญกุศลให้ติดต่อเนาะการทำอันไม่ยั่งยืนความประพฤติย่อหย่อนการทอดฉันทะฉันทิฏฐิบาทไม่มีฉันทะก็บอกอุ้ยตื่นตีห้าไม่ไหวพอตื่นที่สี่ครึ่งในจริงๆอันเนี้ยบางคนก็จะมาหกโมงเลยเนี่ยมีไหมอันนี้ทอดฉันทะไหมทอดฉันทะในการเจริญกุศลบางคนบอกไม่ถึงไม่มาที่ตรงนี้กุศลก็เกิดตลอดเลยอย่างนี้หรือเปล่ากุศลก็เกิดประเด็นอยู่ว่าอย่าทอดฉันทะทอดธุระการไม่คบหาไม่คบหาใครเฮ้ไม่คบหาการไม่อบรมไม่อบรมเลยไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเอาไม่อบรมกายคืออะไรคืออะไรพูดหลายครั้งเลยเนี่ยอะไรคือไม่อบรมกายเอาที่นั่งอยู่นี้อบรมกายไหมก็ห่มผ้าอุ่นขนาดนี้ยังไม่อบรมกายไม่อบรมกายคืออะไรไม่มีจารีตศีลจารีตศีลคืออะไรกันไม่รู้อีกเอาคืออะไรเอาจารีตศีลใช้ตอบหน่อยทีถ้าเป็นคารวาสก็ปฏิบัติในทิศหกให้ถูกไงปฏิบัติด้วยกุศลหรืออกุศลด้วยกุศลเนี่ยเจอหน้าลูกก็ปฏิบัติต่อลูกให้เป็นใช่ไหมก็บอกไปแล้วเนี่ยไม่อบรมกายถ้าไม่อบรมศีลคืออะไรไม่อบรมไหนอะไรทำท่าลืมกันเร็วเหลือเกินนี่นะวาริตศีลคืออะไรคืออะไรนี่เวลาศึกษาพระธรรมเนี่ยเวลาศึกษาพระธรรมเนี่ยท่านการจำคำสอนเนี่ยท่านไม่สอนการปล่อยวางนะอะไรผ่านมาก็ปล่อยวางเพราะมันไม่ใช่ของเรานี่ได้ไหมเราต้องได้แนวแห่งตัวชี้แนวนะต้องจำไว้ไหมต้องจำเราบางทีเนี่ยบางคนบอกว่ายอมเป็นคนไม่ค่อยยึดมั่นเลยเดี๋ยวนี้ทานก็ไม่ยึดมั่นศีลก็ไม่ยึดมั่นภาวนาก็ไม่ยึดมั่นของอะไรไม่เที่ยงหมดว่างั้นมันจะเกิดปล่อยมันเกิดมันจะดับก็ช่างหัวมันเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วอันนี้ใช่ปฏิบัติธรรมไหมอันนี้ก็เรียกปล่อยปาละเลยประมาทเลินเล่อเนี่ยอันนี้เป็นธรรมะที่ไม่ควรเจริญเป
แปลว่าเข้าใจผิดไหมเข้าใจผิดแล้วตอนนี้ต้องอบรมกายเข้าใจยังเข้าใจแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันนี้ต้องอบรมกายไหมก็ปฏิบัติต่อกันด้วยจิตที่เป็นกุศลดูแลซึ่งกันและกันปัดกวาดเช็ดถูนี่เป็นเรื่องการอบรมกายหมดเลยนะแต่ใจต้องเป็นไปกับกุศลนะไม่ใช่มีใช้แต่เราอะไรก็ไม่รู้ก็พยายามหลบซ้ายหลบขวาชี้เราทุกทีนี่เนี่ยแล้วก็ยังบอกว่าเออใครทำมากได้บุญหลอกเราอยู่นั่นเหรอนี่มีบ้างไม่ชี้ก็เที่ยวบอกว่าใครจะเอาบุญนะจะเอาบุญนะอะไรใช่ไหมเราไปคิดอย่างนี้ได้บุญไหมแท้ที่จริงเนี่ยเขาบอกเขาให้โอกาสเจริญกุศลเป็นบุญญาลาภต้องเร่งความขวนขวายไหมกลับไปบอกลูกใหม่บอกลูกคนไหนที่แม่ใช้เนี่ยแปลว่าแม่ให้โอกาสเจริญบุญทำไมคิดน้อยจังทำไมคิดสั้นจังทำไมคิดแคบจังหัดคิดกว้างๆมองไกลๆไปสูงลงไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าแม่ให้โอกาสเธอเจริญบุญแม่ถึงใช้แล้วเขาย้อนกลับงั้นเดี๋ยวหนูขอใช้แม่หน่อยเอ๊ะเขาจะว่าไงตอนนี้เราก็บอกว่าเอ้ยผิดหัวผิดฝาแล้วแล้วก็บอกเขาอยู่ตอนนี้มันอย่าเพิ่งกลับฐานะที่ฟังเอาไว้ชาติต่อไปเดี๋ยวแม่จะเกิดเป็นลูกของเองเอาไหมเราก็บอกก็คุยกับเขาดีๆนี่ได้ไหมเนี่ยคุยกับเขาดีๆไม่ใช่ว่าพอเขาพูดปุ๊บมาก็โกรธพาแทบตะลดออกนอกเบาลำบากเลยเนี่ยนั้นตรงนี้บางทีถ้าเราชี้ให้เขาได้โอกาสในการเจริญกุศลเขาจะเข้าใจนะเขาจะเข้าใจบางทีเราไม่ค่อยบอกเขาเนี่ยบางทีใช้ความโกรธเลยใช่ไหมพอเขาต้องการเหตุผลหน่อยเขาโอ้โหชักขุ่นเคืองในใจแล้วนี่นี่เรื่องมากเรื่องนี้เอาแล้วชักแล้วนี่ก็รำคาญเขาเลยบางทีเขายังไม่ได้เหตุผลนะเราพยายามให้เหตุผลเขาแต่เขายังไม่รับทำยังไงก็หาโอกาสนะหาโอกาสให้เขารับให้ได้การไม่ทำให้มากการไม่ตั้งใจมั่นการไม่ขวนขวายการความมัวเมาความเลินเล่อความเผลอเรือเห็นป่านนี้เรียกว่าประมาทนะความไม่ประมาทก็คืออะไรความไปประมาทโดยอาจจะได้แก่การอยู่แบบไม่ปราศจากสติคำว่าไม่ประมาทนี่เป็นชื่อของสติที่เข้าไปตั้งไว้เป็นนิดต้องไปตั้งไหมสติต้องไปตั้งไว้เป็นนิดเลยก็คือว่าถ้าสติไปตั้งไว้ที่ในรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็ชื่อว่าวิสตินะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าการภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วถามว่าความไม่ประมาทพึงเจริญอย่างไรตอบบอกว่าอย่างไรการทำบุญกุศลทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าความไม่ประมาทการเจริญในศีลการเจริญในสมาธิการเจริญในปัญญาที่เป็นอุปนิสัยแห่งวิวัตตะอันนี้เป็นความไม่ประมาทไหมตอนนี้เราต้องการบำเพ็ญทานศีลภาวนาหรือเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อวัตตะหรือเพื่อวิวัตตะถ้าหากว่าตั้งอัธยาศัยไว้เพื่อวัตตะเป็นความประมาทหรือไม่ประมาทเป็นความประมาททีนี้เราก็เริ่มตั้งอัธยาศัยถูกแล้วเค้าเรียกเบื้องต้นตั้งหลักให้ถูกเนาะจะตั้งหลักให้ถูกนี่แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเพื่อเป็นอุปนิสัยแห่งวิวัตตะเพื่อพระนิพพานโดยส่วนเดียวไม่ใช่ปรารถนาวัตตะเพราะวัตตะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไหมไม่พึงปรารถนาใช่ไหมฉะนั้นการตั้งอัตยาสัยเนี่ยชื่อว่าเราได้ทำกระแสจิตของเราให้เป็นไปกับความไม่ประมาทแล้วบางคนเนี่ยปริมาณของความคิดพ้นทุกข์ไม่พอนะเคยเห็นไหมอยากพ้นทุกข์เป็นพักๆเนี่ยไป7 วัน 10 วันกลับมาอู้สบายใจแล้วไม่ใช่อ๋อคืออย่างนี้นะในกลุ่มที่เขา
ตั้งอัธยาศัยนะปรารถนาไปพบพระศรียะเมตไตรนี่ถามว่าเราดูพระเถระไม่มีเวลานะพี่อย่างนี้สรุปประเด็นเลยดีกว่าที่จริงการตั้งในลักษณะอย่างนี้เขาตั้งเพื่อต้องการพ้นทุกข์เนี่ยไม่เป็นไปเพื่อวัฏฏะนั้นประเด็นที่ไปตั้งเนี่ยอามาก็ได้ยินโยมแม่อามาพูดถึงตรงนี้เธอก็ศึกษาจากปู่ย่าตายายมานะเธอก็จะมีคำอธิษฐานบอกว่าข้าวของเธอที่เวลาให้บุตรนั่นแหละบอกว่าข้าวของข้าพเจ้าขาวดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้พบเมืองแก้วขอให้แฝงวงมารขอให้พบพระศรีอานในอนาคตการเมืองหน้านั่นเด้อมาก็ยังยอมแม่นี่แปลกดีแต่ก่อนเราก็ไม่รู้นะไปวัดที่ไรเธอก็พาอธิษฐานแล้วก็พาให้อามาอธิษฐานถึงเด็กออกมาก็ว่าตามแล้วอีกอย่างก็คิดว่าแค่ท่านอธิษฐานบอกว่าขอให้พบเท้าโกสีด้วยนะใช่ไหมก็เธอก็ไม่รู้นะยอมแม่ก็ท่านก็ไม่ทราบว่าเท้าโกสีเป็นใครแต่ท่านมีคำอธิษฐานมาลืมไปแล้วว่าเป็นกรอกรป๊อปป๊อปไปเลยอยากแกบอกว่านอนก็จะฝันเห็นเท้าโกสีอยู่เลยงามจริงๆแกว่างั้นทายาสายทำไมชอบจังไม่รู้ชอบอยากจะไปเปลี่ยนเป็นเท้าโกสีสมัยก่อนเรามาก็ไม่ทราบใครแน่เท้าโกสีเนี่ยก็บอกก็ปู่ย่าตายายบอกไว้แล้วแกเคยฝันเห็นเนี่ยแกว่าติดเคยฝันเห็นก็บอกใจก็น้อมอยากจะไปอยู่กับท่านมันกลายเป็นวายวานเท้าตะการเนี่ยนึงก็ความคิดของเด็กๆนี้ก็ไม่รู้เป็นยังเก่าอยู่บ้างไม่ได้ย้อนถามแต่ว่ายังไงก็พยายามบอกถามว่าการอธิษฐานเพื่อไปพบเท้าพระศรีอริยเมตไตรบางท่านก็เขาต้องการอย่างนี้นะอย่างพระเถระบางรูปเนี่ยท่านต้องการท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านชำนาญในคำสอนมากเขียนไว้ในคัมภีร์เลยนะระดับในชั้นของท่านในชินาลังกาลักแหล่ท่านดีกาเนี่ยเป็นต้นอย่างนี้ท่านปรารถนาเลยนะว่าท่านจะทำบุญใหญ่ปรารถนาไปต่อหน้าพระพักพระศรีอริยเมตไตรและได้รับพยากรณ์เลยท่านต้องการอยากได้รับพยากรณ์อย่างนี้ก็มีอย่างนี้อันนั้นแปลว่าไม่ได้ปรารถนาวัตตานะแต่ต้องการขนสัตว์ด้วยหรือถ้าปรารถนาเพื่อไปพบตรงนั้นก็จริงอยู่เพราะว่าไม่มั่นใจว่าในปัจจุบันนี้ตนเองจะหลุดได้หรือเปล่าแต่ต้องการไปพ้นทุกข์นั้นต่อหน้าพระพักตร์ก็ไม่ใช่วัตตะแต่ถ้าอธิษฐานเลื่อนลอยไม่รู้เหตุผลต่างๆเหล่านี้นะอันนั้นโดยมากก็เป็นไปเพื่อวัตตะอันนั้นก็ต้องระวังฉะนั้นต้องชัดเจนข้อมูลไหมต้องชัดเจนและต้องเข้าใจคำสอนฉะนั้นการเจริญศีลสมาธิปัญญาที่เป็นอุปนิสัยแห่งวิวัตตะอันนี้เป็นไปเพื่อนิพพานนิพพานถือว่าเป็นความไม่ประมาทถ้านอกนั้นถือเป็นการประมาทการถึงสรณะการสำรวมกายวาจาใจและเหตุนั้นการเจริญกุศลนะการเจริญธรรมที่ไม่มีโทษก็พึงทราบเป็นความไม่ประมาทคำว่าอัปมาโดเนี่ยพระบรมศาสดาแสดงถึงประโยชน์ใหญ่การยึดถือประโยชน์มากดำรงอยู่ทีนี้พระไตรปิฎกเขาว่าไม่ประมาทเนี่ยเป็นการรวมพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยพระวินัยปิฎกพระสุตตานตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกทั้งสิ้นอัตถะหรือบทคือความไม่ประมาทบอกว่าเพราะความไม่ประมาทเป็นธรรมข้อใหญ่เป็นธรรมที่พระบรมศาสดาเมื่อใกล้จักเสด็จดับขันธปรินิพพานตรัสคำนี้ก็คือพระศาสดาแสดงธรรมอยู่45พรรษาตั้งแต่ตรัสรู้จนปรินิพพานเนี่ยก็ประทานโอวาทครั้งสุดท้ายบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดินเหล่าใดเหล่าหนึ่งรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมด
รวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างท่านกล่าวว่าเลิศกว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหมดเพราะเป็นรอยเท้าที่ใหญ่เมื่อฉันใดภิกษุทั้งหลายธรรมะอันเป็นกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นมูลแล้วก็รวมลงในไหนรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทเรากล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมทั้งหลายนี่แสดงเห็นชัดว่าความไม่ประมาทเนี่ยก็เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของสติการอยู่อย่างไม่ปราศติฉะนั้นการมีสติเนี่ยกุศลจะเกิดได้ตลอดเวลาไหมนั่นแหละพระธรรมของพระบรมศาสดานั้นเนี่ยสรุปประเด็นก็คือว่าประชุมลงในความว่าอย่าเลินเล่ออย่าประมาทอย่าปล่อยจิตไปตามกามคุณอารมณ์อย่าปล่อยจิตไปในทุจริตทั้งหลายมีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นต้นแล้วก็จงกระทำให้มากนะจงกระทำให้มากซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้ามองอย่างนี้ก็คือความไม่ประมาทความไม่มัวเมาในการทำบุญมีทานกุศลศีลกุศลและก็ภาวนากุศลลักษณะอย่างนี้จะได้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายไหมไม่ตายคือทางแห่งปรินิพพานเนี่ยถ้ายังประมาทอยู่จะตายอยู่เรื่อยไหมเนี่ยตายอยู่เรื่อยตายเยอะไหมจะเข้าถึงความตายบ่อยๆเนี่ยเพราะโทษของความประมาทนี่แหละและตอนเนี้ยเราประมาทหรือไม่ประมาทเรายังจะตายอีกเยอะไหมนี่เขาเรียกประมาทถ้าเราไม่เราทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเมื่อไหร่เราจะพ้นจากการตายเราก็จะต้องเราก็ไม่ต้องตายอีกแล้วความตายเป็นความเจ็บปวดเนาะเป็นความทรมานด้วยตรงนี้ก็คือว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายคนประมาทเหมือนคนตายแล้วคนประมาทก็คือเป็นคนที่ตายแล้วตายยังมีชีวิตอยู่ก็คือชื่อว่าตายหรือยังตายต้องเข้าสู่ความตายบ่อยๆไหมงั้นต่อไปเราจะไม่เป็นคนเนี่ยไม่ประมาทอีกต่อไปแล้วเนี่ยไม่ประมาทอีกต่อไปที่ผ่านมาประมาทเยอะไหมเวลาใดบาปเกิดขึ้นเวลานั้นชื่อว่าประมาทเวลาใดปล่อยจิตไปตามกามคุณอารมณ์เวลานั้นก็ชื่อว่าประมาทหมดเลยนะเวลาใดไม่เพียรพยายามกระทำให้ติดต่อซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายก็ชื่อว่าประมาทก็ชื่อว่าประมาทเวลาใดเผลอสติแล้วโงกง่วงเวลานั้นก็ชื่อว่าประมาทเข้าสู่ความตายบ่อยๆเลยใช่ไหมเอาเวลาใดตื่นไม่ตรงเวลานั้นก็เรียกว่าอะไรประมาทนะประมาทนักปราชญ์ทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีความเพ่งมีความเพียรพยายามติดต่อมีความเพียรพยายามอยู่เป็นนิดเพียรในที่นั้นคือเพียรในการเดินกุศลเดินขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเพียรเนาะทุกชาวนะที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นกุศลให้ติดต่อแค่นั้นพอแล้วนี่พอวิถีจิตขึ้นสู่ชาวนะเมื่อไหร่ก็ให้เป็นกุศลนั่นเขาเรียกเพียรยกเว้นลงผวังถ้ายกขึ้นสู่ชาวนะเมื่อไหร่ให้เป็นไปกับกุศลนั่นแหละเขาเรียกเพียรแล้วเอาเวลาไหนที่ไม่ควรเพียรก็เวลาหลับเท่านั้นเองนอกนั้นก็เพียรแต่ถ้าหากว่าชาวนะขึ้นสู่นะวิถีจิตที่เป็นชาวนะเกิดขึ้นมาปุ๊บเป็นอกุศลเกิดอย่างต่อเนื่องเขาไม่เรียกว่าเพียรเป็นเพียรผิดไปแล้วเพียรผิดไปแล้วงั้นใครถ้าสามารถเอางี้ใครสามารถเดินกุศลให้เป็นชาวนะที่เป็นกุศลต่อติดต่อได้อ่ะครบ7วันบรรลุได้ทำได้ไหมไม่ให้บาปแทรกเลยนะ7วันต่อกันเลยมีโอกาสบรรลุน่าสนใจไหมไม่น่ายากเลยใช่ไหมแต่ทำกุศลอะไรเหล่านี้ทำศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้เดินติดต่อเลยนะขึ้นชาวนะก็มนสิการให้เกิดตดขึ้นเกิด
ต่อไปเราก็เริ่มเห็นมุมของการบำเพ็ญความเพียรแล้วใช่ไหมก็คือการเดินกุศลทุกชาวนะนั่นเองเดินกุศลทุกชาวนะไม่น่ายากแล้วแต่เนี้ยนั้นการพอกพูนการเดินให้ติดต่อที่ดูเหมือนไม่ยากใช่ไหมจะไปทำจริงทำไมพอหยุดพูดแล้วปุ๊บทำไมไปทำก็จริงเดินก็เอ๊ะบาปก็เกิดนั่งก็บาปก็เกิดใช่ไหมคนเราชำนาญบาปเนี่ยยังอย่าแปลกว่าทำไมเราพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะบาปมันลุงลังเหลือเกินมันได้จังหวะทุกมุมเลยใช่ไหมเนี่ยความที่สัตทินรีย์ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยโอ้แต่สัตทินรีย์แข็งแรงกุศลจะเกิดสะดวกมากเลยเพราะมองไปนะที่ไหนก็เห็นคุณของพระศาสดาใช่ไหมพวกละอายชั่วกลัวบาปเต็มไปหมดเลยทีนี้ความพยายามติดต่อมีความเพียรเป็นนิดย่อมถูกต้องพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าแล้วนี่เขาเรียกได้ประโยชน์แล้วต้องเพียรพยายามให้ติดต่อถูกต้องนิพพานแน่นอนตอนนี้ยังไม่ได้สัมผัสพระนิพพานเลยเพราะเพียรยังไม่พอที่จริงความเพียรเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหเดินมากยืนมากนอนมากอย่างเดียวนะเดินมากแต่บาปเกิดอันนั้นเรียกว่าเพียรไหมกินมากบาปเกิดกินน้อยบาปเกิดไม่เรียกว่าเพียรทั้งหมดเลยถ้าเข้าใจคำสอนของพระศาสดาเนี่ยโอ้เพียรในการทำกุศลให้ติดต่อเพียรในการทำกุศลให้ติดต่อนั่นแหละเขาเรียกว่าเพียรแล้วเราจะทำยังไงจะทำให้กุศลให้ติดต่อได้ถ้าเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระศาสดาอย่างมากๆจริงๆกล้าไหมที่จะให้บาปแทรกในใจแค่นี้ก็เริ่มจะไปได้แล้วเห็นไหมให้คนเดินพุทธคุณพ้นทุกข์ได้ไหมเห็นไหมพุทธเจ้าบอกว่าทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วเนี่ยย่อมไปเป็นย่อมเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะคือพุทธคุณเป็นต้นนะถ้าเราดูอย่างสติปัฏฐานนะเพื่อก้าวล่วงโสกาปริเทวะเพื่อดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสใช่ไหมเป็นต้นอะไรเนี่ยเพื่อบรรลุมันจะมีอะไรเดี๋ยวเอกายโนยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเนี่ยทางสายนี้เป็นทางสายเอกเองทางสายเดียวนะที่จะเป็นทางเชื่อมต่อไปถึงพระนิพพานเนี่ยหนทางเดียวที่จะดำเนินไปสู่พระนิพพานก็เลยเอกายโนยังภิกขเวมัคโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเดียวไม่ใช่ทางสองแพ่งเป็นทางสายเดียวเท่านั้นที่เป็นปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่ดำเนินไปสู่พระนิพพานว่าสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายอาบน้ำสะอาดเชื่อหมดจดไหมไม่เรียกว่าหมดจดไม่เชื่อว่าสะอาดนะสะอาดในที่นั้นคือสะอาดจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นนั้นเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็สัตตานังวิสุทธิยาโสกาปริเดวนังสมติกมายะใช่ไหมเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะทุกขโทมนัสสานังอัทังกมายะเพื่อดับสูญไปแห่งทุกขและโทมนัสญาญาสะอธิกมายะเพื่อบรรลุญาญธรรมคือบรรลุอริยมรรคนิพพานัสสะสัจจิกริยายะเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งเจ็ดอย่างเนี้ยเขาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วย่อมได้อานิสงส์7อย่าง7อย่างนี้คืออะไรคือพุทธานุสติพุทธานุสติเนี่ยเมื่อเดินแล้วดำเนินไปแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหมดจดจากกิเลสทั้งหลายย่อมก้าวล่วงโสกะและปริเทวะย่อมดับเสียได้ซึ่งทุกข์และโสมนัสเพื่อบรรลุอริยมรรคแล้วก็เพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งทำอย่างหนึ่งก็คือพุทธานุสตินี่เป็นสติปัฏฐานไหมเนี่ยไปดูในเอกายนะมรรคไปดูในเอกายเอกานิบาตถ้าตรัสน้ำนองแบบนี้อาจจะได้เห็นว่าโอ้การเจริญพุทธานุสติเนี่ยเป็นสติปัฏฐานพ้นทุกข์ได้นี่เป็นต้น
แต่ก่อนเราไม่มีสำนักพุทธานุสติเนี่ยแม่ชีก็เลยตั้งชมรมพุทธคุณขึ้นมาเราไปจะได้เจริญพุทธคุณได้ดีไหมก็ดีดีนี่ก็ให้มองเห็นคำสอนของพระศาสดานะว่าเอานี่หมดเวลาแล้วตรงนี้ก็คือจะได้เข้าใจคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าที่พระบรมนี่ที่พยายามตั้งสรุปประเด็นตรงนี้ให้ฟังก็คือว่าบางคราวพระศาสดาอิทัตถาคตโลเกปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกใช่ไหมพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์แต่เวลาคิดถึงคุณของพระเจ้าไม่พ้นทุกข์เนี่ยแปลกไหมไปเข้าใจแบบนั้นแท้จริงพอคิดถึงพระพุทธเจ้าเองแม้คิดถึงคุณของพระศาสดาก็คือออกจากทุกข์นั่นเองเข้าใจอย่างเดียวนี้ฉะนั้นคนเจริญพุทธคุณจริงเป็นปัจจัยในการพ้นจากวัฏทุกข์คนไม่เห็นคุณของพระศาสดาพ้นทุกข์ไม่ได้คนเจริญพุทธานุสติไม่เป็นนี่จะพ้นทุกข์ได้ไหมได้ไม่ได้ก็จะไม่ได้ไงเพราะไม่เคยเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเลยแล้วจะพ้นทุกข์ยังไงสมควรแก่เวลาแล้วได้ไปปีนทะพักกันน่าจะได้ใส่บาตรรับบาตร